ชีวิตจริงก็ยิ่งกว่าละครนะคะเรื่องนี้อาจจะต้องตามกันยาวด้วยนะคะแล้วก็เป็นกรณีเด็กเยาวชนด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นการตามหาคนหายคนที่หายเป็นน้องลูกครึ่งหน้าตาดีนะคะเป็นลูกครึ่งไทยไอซ์แลนด์อายุ17ปีซึ่งน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีแฟนเป็นเพื่อนอยู่โรงเรียนเดียวกันหลังเลิกกับแฟนไปปรากฏว่าน้องไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแม่ของแฟนซึ่งแม่แฟนเนี่ยตอนนั้นเข้ามาเหมือนดามใจเข้ามาปลอบใจพอไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันสามีของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่ของแม่แฟนเก่าเนี่ยเขาจะเอาเรื่องน้องผู้ชายคนนี้ชื่อน้องเจสซี่เขาจะเรียกค่าเสียหาย2ล้านเขาขู่ฆ่าด้วยไปมาปรากฏว่าน้องเจสซี่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาถึงวันนี้ครึ่งเดือนแล้วหายไปพร้อมเงินอีกเกือบ 900,000 บาทค่ะเดี๋ยวฟังแค่นี้ตกใจตรงไหนก่อนดีไม่รู้จะตกใจตรงไหนแล้วยิ่งกว่าละครไหมเป็นห่วงน้องที่สุดตอนนี้อันดับแรกอันนี้ขอให้น้องเจสซี่ปลอดภัยก่อนเพราะจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่ทราบชะตากรรมนะว่าน้องเป็นยังไงและคนที่ร้อนใจที่สุดที่เราเห็นในภาพคือพี่ชายอายุ20ปีซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยไอซ์แลนด์เหมือนกันและคุณแม่อายุ44ปี2คนแม่ลูกนี่คือขี่มอเตอร์ไซค์มาจากพัทยาเลยนะคะมาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะเพื่อให้ช่วยตามหาน้องเจสซี่ที่หายตัวไปนานกว่าครึ่งเดือนแล้วค่ะคุณแม่เนี่ยทำได้เพียงเอาเสื้อผ้าของน้องเจสซี่มากอดไว้ต่างหน้าเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูภาพอ่ะคนเป็นแม่เหลือแต่เสื้อให้ดูต่างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าลูกเป็นตายร้ายดียังไงแม่เล่าให้ฟังบอกว่าน้องเจสซี่เรียนอยู่ม.4 ไปคบหากับน้องพิมพ์อายุ16ปีซึ่งเรียนอยู่ชั้นเดียวกันแต่คนละห้องนะคะอยู่โรงเรียนเดียวกันคบกันเนี่ยเกือบปีแล้วนะคะจากนั้นลูกชายก็ถูกครอบครัวฝ่ายหญิงหลอกเอาเงินไปถึง 891,000 บาทซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็มีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนนะคะเหตุที่ครอบครัวฝ่ายหญิงหลอกเอาเงินไปได้เพราะว่าสามีของเธอซึ่งเป็นพ่อของน้องเจสซี่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องสายตาก็วานให้น้องเจสซี่ดูแลเรื่องเงินเกษียณซึ่งโอนมาจากต่างประเทศต่อมาน้องมาบอกว่าเงินเกษียณของคุณพ่อเนี่ยมันไม่เข้าบัญชีนะแม่ก็ไปตรวจสอบโอ้โหตกใจเลยค่ะเงินเกือบล้านนะคิดดู 890,000 กว่าบาทเนี่ยหายไปจากบัญชีสามีตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี66นะคะจนมาทราบเรื่องในวันที่27มิถุนายน67เกือบปีอ่ะ27เมษายนขออภัย27เมษายนเกือบปีครับเงินที่ว่านี้เป็นเงินที่สามีเอาไว้ต่อวีซ่าเกษียณเพื่อจะอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะโอนมาทุกๆสิ้นเดือนจากต่างประเทศเนี่ยเดือนละ 25,000 บาทคิดดูสิหายไปหมดเลยทีนี้หลังคุณแม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยไปแจ้งความว่าลูกชายได้รับทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเอาบัตร ATM ของพ่อไปกดเงินก่อนที่ลูกชายได้หายตัวไปโดยพ่อของน้องเนี่ยเอาบัตร ATM ไว้ที่น้องเจสซี่นะครับทีนี้คุณแม่มาทราบภายหลังว่าน้องเจสซี่เนี่ยเลิกกับแฟนสาวอายุ16ปีไปแล้วแต่กลับไปคบกับแม่ของอดีตแฟนสาวแม่เนี่ยอายุ33ปีตามหน้าจอนะฮะนี่คือความสัมพันธ์นี้แม่มาดูแลหัวใจเจสซี่แทนช่วยปลอบใจมีข่าวว่าถึงขั้นไปเปิดโรงแรมอยู่ด้วยกันแล้วมีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อมาเจสซี่กลับมาที่บ้านหนึ่งครั้งเพื่อมาเอาเอกสารบางอย่างที่บ้านซึ่งแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่น้องมาพร้อมกับแม่ของอดีตแฟนที่อายุ33ค่ะจนกระทั่งสามีของแม่อดีตแฟนจับได้ว่าลูกชายก็คือเจสซี่เนี่ยมามีสัมพันธ์กันเป็นกิ๊กกันก็เลยโทรมาหาแม่ของน้องเจสซี่ข่มขู่จะฆ่าพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทแล้วหลังจากนั้นเจสซี่ก็หายตัวไปที่เราต้องเปิดหน้าเจสซี่เพราะว่าตอนนี้เขาหายตัวไปเราอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหานะฮะคุณผู้ชมฮะแม่กับลูกชายคนโตก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.หนองปรือว่าน้องเจสซี่หายตัวออกจากบ้านและแจ้งความจับแม่ของอดีตแฟนลูกชายในข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วยส่วนลูกชายที่หายตัวไปปรากฏว่าถามว่าทำไมวันนี้คุณแม่ต้องมาร้องอีกรอบนึงแม่บอกตำรวจไม่รับแจ้งความคือตำรวจบอกว่าเด็กมันมีสมองมีมือมีเท้าไปกับเขาเองไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแม่ก็เลยต้องมาเนี่ยฮะมาร้องทนายรณรงค์แก้วเพชรต้องตามหาลูกด้วยตัวเองแล้วเพราะตำรวจเขาไม่รับแจ้งความเขาบอกว่าเด็กไปกับคุณแม่ของอดีตแฟนเองแบบนี้นะฮะลองฟังเสียงแม่น้องเจสซี่กันหน่อยครับคุณแม่ก็เลยอ้อนวอนตำรวจว่าลูกหายเข้าวันที่8แล้วขอเป็นคดีภาพผู้เยาว์ได้ไหมเพราะเขา
็มารับที่หน้าบ้านคุณตำรวจก็ขอให้บันทึกเป็นคนหายแทนพอลูกเราเป็นเยาวชนแล้วมีความคิดที่สามารถที่จะไปกับเขาหรือไม่ไปกับเขาก็ได้แต่เลือกที่จะไปหลายคนต้องเอ๊ะข้อนี้เลยคุณตำรวจเอ๊ะกันหมดเลยนะแต่คุณตำรวจต้องชี้แจงนะฮะคือปกติถ้าคนหายเนี่ยต้อง24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ต้องรับแล้วก็รีบตามหายิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กหรือมีความสุ่มเสี่ยงไม่ต้องรอ24ชั่วโมงด้วยซ้ำถูกไหมคะทีนี้ฝั่งลูกชายคนโตบ้างก็บอกตอนนี้เป็นห่วงน้องมากเลยนะคะเพราะว่าสามีของแม่ของน้องพิมพ์ซึ่งเป็นแฟนเก่าน้องชายเนี่ยถึงขั้นโทรมาขู่จะฆ่าด้วยนะคะคือผมก็ตามหาน้องทั้งคืนในคืนวันที่25อะไรอย่างเงี้ยแต่ตามไม่ทันก็เลยช้ามาวันที่26ผมก็เลยไปเคาะประตูเขาถามเขาว่าภรรยาอยู่ที่ไหนเขาก็บอกไม่รู้เขาไม่คิดเลยว่าเจสซี่จะทำแบบนี้แบบเหมือนตีท้ายควายอะไรเงี้ยเหมือนเล่นชู้ด้วยอะไรด้วยเขาก็เลยขู่จะยิงน้องผมอะไรนี้ผมก็พยายามจะเข้าใจแต่ว่าในมุมของผมก็ต้องปกป้องครอบครัวผมด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะทีนี้ทนายรณรงค์บอกแบบนี้นะคะว่าแม่ของน้องเจสซี่ตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความหญิงอายุ33ปีที่สภ.หนองปลือแล้วข้อหาพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารนะคะส่วนเงินที่น้องเจสซี่ถอนไปใครที่ยืมเงินไปใครที่เอาเงินไปตรงนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมได้และคนที่ได้เงินไปต้องคืนเงินกลับมาด้วยนะคะเพราะว่าน้องเจสซี่อายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ทีนี้มันมีอีกหลายคดีซ้อนขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือกลายเป็นว่าพ่อของน้องเจสซี่เองอะค่ะไปแจ้งความจับลูกนะข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เอาบัตร ATM ไปกดเงินเองอะค่ะอันนี้เป็นคดีอาญาคนที่รับเงินไปก็จะกลายเป็นว่าคุณรับของโจรไปด้วยนอกจากนี้นะคะวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่สภ.หนองปลือจังหวัดชลบุรีเลยนะคะพบว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานายเจษฎาพรอายุ33ปีสามีแม่แฟนเก่าน้องเจสซี่ที่ตอนนั้นไปแจ้งความจะเอาเรื่องน้องเจสซี่เนี่ยแต่ตัวเขาเนี่ยยอมชดใช้เงินที่ลูกสาวอายุ16ปีและภรรยาหลอกไปจากน้องเจสซี่นะแต่จะขอชำระให้ไม่เกินวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยเอาโฉนดที่ดินของพ่อแม่ของนายเจษฎาพรเนี่ยไปจำนองแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินมาใช้หนี้ให้เพราะเงินมันเกือบล้านนะคะทีนี้ในส่วนของเงินที่เอาไปจะใช้ให้แต่ในส่วนที่น้องเจสซี่มามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาตัวเองเนี่ยนายเจษฎาพรบอกจะฟ้องน้องเจสซี่ค่ะเพราะเขามีทะเบียนสมรสฟ้องชู้ได้อย่างไรก็ตามทีมข่าวไปที่บ้านของแม่อดีตแฟนน้องเจสซี่ก็คือที่บ้านของคู่กรณีนี่แหละ บ้านปิดเงียบนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าไม่มีคนอยู่มาหลายวันแล้วและไม่ทราบว่าคนในครอบครัวนี้ไปที่ไหน แต่ตอนนี้คำถามสำคัญเหมือนที่เราคุยตั้งแต่แรกว่าน้องเจสซี่อยู่ไหนและน้องปลอดภัยดีหรือเปล่านะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยยิ่งกว่าละครจริงๆนะฮะเราว่าสงครามสมรสของเราที่เรตติ้งดีๆเข้มข้นแล้วเจออันนี้เข้าไปนี่ชีวิตจริงโหพีคมากค่ะอันเนี้ยมากจริงๆเราขออนุญาตขึ้นภาพน้องเจสซี่กันอีกครั้งนึงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในสถานะบุคคลสูญหายและหายไปนานถึงครึ่งเดือนแล้วนะคะใครพบเห็นเบาะแสหรือถ้าน้องเจสซี่ดูอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะน้องยังเป็นเยาวชนมีกฎหมายคุ้มครองดูแลมีเจ้าหน้าที่พร้อมจะดูแลอยู่แล้วเนี่ยให้รีบติดต่อกลับมาด่วนที่สุดเลยตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงมากนะฮะแล้วสิ่งที่คุณแม่ของน้องโดนเนี่ยตอนนี้ทั้งคำข่มขู่ทั้งอะไรเต็มไปหมดนะฮะถ้าน้องดูข่าวรีบติดต่อกลับมานะครับ